มาได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งมุสลิมเข้าร่วมไม่ได้ครับแล้วช่วยทำงานหรือขนของแบบนี้ได้ไหมครับตอนนี้หนูมีปัญหากับเพื่อนที่เป็นคนพุทธประเด็นนี้ก็หน้าที่ของเราคืออธิบายให้แก่เพื่อนๆได้รับทราบว่าเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยมันมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีภารกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้าร่วมไม่ได้นะเรียกร้องให้เขาได้เห็นใจเราเพราะว่าหลักการอิสลามนั้นละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเรื่องของศาสนาเรื่องพิธีกรรมเนี่ยของใครของมันก็ปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเขาแล้วก็การที่เราจะได้เคารพนบนอบครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่เราแสดงออกซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาจะมีพิธีไหว้ครูแต่ของเราเนี่ยนะครับการเชื่อฟังครูในทางที่ดีการมีวินัยการนำเอาความรู้ที่ครูสอนเนี่ยเอามาปฏิบัติหันให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ไม่ดื้อกับครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นการที่ศิษย์เนี่ยพึงปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของส่วนพิธีกรรมไหว้ครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกับการพิธีกรรมหรือว่าพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้เข้าไปร่วมก็ไม่ได้ในการที่เราจะไปเอื้ออำนวยในเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้ำหนักว่าไม่อนุญาตที่จะให้ทำแบบนี้นะครับ